ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชม2ช่องทางนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อแน่นอนแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะงานในวันนี้ให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือทำอะไรจะต้องมีจุดยืนและมีหลักการที่ชัดเจนนะคะส่วนเงินคนที่มีปัญหาก็ต้องอดทนคนที่คิดขยับขยายต้องรอเพราะว่าเกณฑ์การเงินในวันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะและความรักนะคะความสัมพันธ์ในวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากสบายสบายค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะคะการงานการปรับตัวสำคัญที่สุดเลยถ้าเปลี่ยนดีก็ให้เดินหน้าแต่ถ้าไม่เข้าท่าก็ต้องมีมาตรการรองรับนะคะส่วนการเงินเหมาะสำหรับการเรียนรู้การเจรจาต่อรองการขอความช่วยเหลือและความรักก่อนจะพูดหรือว่าแสดงกริยาอะไรออกไปต้องชั่งใจนะคะเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนจุดเดือดจะต่ำกว่าที่เคยค่ะชาวราศีมีนค่ะงานในวันนี้เหนื่อยกายแต่ว่าไม่เหนื่อยใจมีเกณฑ์ต้องทำงานภาคสนามเดินทางหรือว่าทำงานที่ยากแต่แนวโน้มในวันนี้ดีนะคะส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบคนที่ลงทุนลงแรงไว้จะเริ่มมีการผลิดอกออกผลและความรักไม่ว่าจะเข้าหาหรือว่าคนที่กำลังมีปัญหานะคะต้องบอกว่าใจเย็นๆหน่อยค่อยปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติค่ะชาวราศีเมษนะคะการงานทายดีมีโอกาสได้งานเสริมนอกเหนือจากภารกิจงานเดิมที่ทำอยู่เป็นประจำส่วนเงินไม่เน้นฉาบฉวยไม่เน้นตีหัวเข้าบ้านแต่ให้เน้นเรื่องของความสม่ำเสมอและการถัวเฉลี่ยความรักวันนี้ไม่เด่นเลยนะคะมีเกณฑ์ตีกันหรือว่าเกิดปากเสียงได้ส่วนคนโสดพยายามอย่างไรวันนี้ก็เป็นได้แค่เพื่อนค่ะชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้เหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองว่าตัวเองเหมาะกับงานไหนถูกโฉลกกับภารกิจใดเงินกลับด้านกับเรื่องงานค่ะอย่าคาดหวังทั้งในแง่ผลลัพธ์หรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นและความรักเวลาที่มีปัญหาอย่าขุดคุยเรื่องเก่าคนโสดวันนี้ก็ให้อยู่คนเดียวค่ะชาวราศีเมถุนค่ะภาพรวมการงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแม้จะทำผิดพลาดแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเงินอย่ามองด้านเดียวนะคะอะไรที่ผลตอบแทนสูงต้องบอกว่าความเสี่ยงนั้นก็สูงเช่นเดียวกันค่ะความรักก็ให้ระวังปัญหาจากเรื่องที่ไม่คาดคิดและระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎวันนี้การงานมีโอกาสได้เริ่มต้นแม้จะเป็นจากสิ่งเล็กๆก็ขอให้ทำเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้เงินถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปนะคะส่วนสภาพคล่องมีความมั่นคงดีและความรักในวันนี้นะคะเหมาะกับการอยู่คนเดียวคนที่มีคู่วันนี้ก็ระวังนะคะควรจะมีระยะห่างให้กันบ้างค่ะต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ค่ะการงานเหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นเงินก็เน้นคนที่กำลังคิดเปลี่ยนวิธีการลงทุนให้ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนเสียก่อนและความรักในวันนี้คนที่กำลังเริ่มต้นอย่าเพิ่งเปิดตัวระวังจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคเกิดขึ้นได้ค่ะชาวราศีกันค่ะการงานถึงไม่โดดเด่นแบบก้าวกระโดดแต่ก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นขอเพียงแค่เปลี่ยนใจส่วนการเงินสภาพคล่องไม่มีปัญหาอะไรนะคะหยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ได้ต่อยอดและความรักอย่าจับปลาสองมือคนที่มีครอบครัวแล้วให้บริหารเวลาให้ดีๆค่ะชาวราศีตุลนะคะการงานให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ดูเหมือนต้องใช้เวลามากกว่าปกติเงินเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับคนที่คุ้นเคยและความรักคนที่มีคู่ระวังทำในสิ่งที่ผิดและคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็เต็มที่ก็ได้แต่ก็แค่แอบรักแอบชอบค่ะชาวราศีพิจิกนะคะการงานถือว่าทายดีคนทำการค้าลูกค้ามีต่อเนื่องคนทำงานก็จะได้รับความไวเนื้อเชื่อใจมากยิ่งขึ้นส่วนการเงินหากผิดพลาดไปให้มองที่วิธีการที่เคยมองข้ามหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มี
ความรักมั่นคงแข็งแรงดีนะคะมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันค่ะและสุดท้ายกับชาวราศีธนูนะคะการงานในวันนี้สิ่งที่ให้ความสำคัญมาเนิ่นนานเริ่มจะได้รับการยอมรับนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำส่วนเงินการลงทุนนั้นไม่ค่อยเด่นนะคะจังหวะไม่ได้รวมถึงให้ระวังเรื่องของเงื่อนไขและข้อผูกมัดด้วยความรักนะคะคนที่กำลังรอลุ้นวันนี้ก็จะได้รู้ค่ะว่าหมู่หรือจ่านะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเราค่ะMiracle Channel TV นะคะย้ำช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งพูดคุยสายสดนะคะอีก1สายนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณพรใจนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมปี15นะคะเวลาประมาณ9ถึง11โมงลัคนาราศีจาก101นะคะแล้วค้าขายเนี่ยจะค้าขายอะไรดีถึงจะสมรูปโชคลาภดีไหมคะ101 101 9โมงถึง11โมงก็คงจะคาบเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะก็จริงครับเป็นไปได้ทั้ง2ลัคนาก็คือระหว่างตุลกับพิจิกก็มีจุดสังเกตอย่างนี้ฮะถ้าในระยะยาวที่ผ่านมาในอดีตไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครหรือมีปัญหาเรื่องราวในเรื่องของความรักมาโดยตลอดประกอบกับปีจรณช่วงปัจจุบันนี้เหนื่อยยากมาประมาณเกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยในส่วนของชาวราศีตุลช่วงนี้ก็อาจจะมีเริ่มมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินบ้างอาจจะเป็นลักษณะหนี้สินระยะยาวแล้วก็อาจจะมีปากเสียงกระทบกระทั่งความไม่เข้าใจกับคนรักในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นคนลัคนาราศีตุล นะครับส่วนในเรื่องของค้าขายอะไรถึงจะสมรูปดวงถ้ามีไฟไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยผมเชียร์นะรับซ่อมรับแก้แต่อีกกลุ่มนึงอ่ะอันนี้เด่นนะโชห่วยค้าของเก่าเบตเตอร์เลดมินิมาร์ททำสวนเกษตรถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกทำฟาร์มสัตว์รักษาสัตว์เพ็ทช็อปนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกพลังงานเนี่ยพวกแก๊สพวกน้ำมันอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับโชคลาภดีไหมคะเสียงโชคไม่เอานะท่านต่อไปค่ะคุณธนวัฒน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่17กันยายนปี19ค่ะเวลา9โมงตรงนะตกงานหางานอยู่นะคะพอมีโอกาสเร็วๆนี้ไหมและโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันศุกร์นะถูกต้องถ้าเวลาเกิดไม่ผิดพลาดปีนี้ทั้งกรรมะและปุตตะเป็นสีเลยอ่ะต้องได้งานถ้าคุณหางานจริงๆอย่างช้าเดือน6เสี่ยงโชคไม่เอานะคะท่านต่อไปค่ะคุณคริสค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34ตี1นะคะฟ้าสว่างวันพุธการเงินหลังวันเกิดเนี่ยจะดีขึ้นไหมครับก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคุณคริสหลังวันเกิดยังไม่ดียังไม่ดีและผมอยากจะบอกว่ามันอาจจะแย่กว่าเดิมนะคุณคริสเหรอคะก็หลังวันเกิดเนี่ยให้คุณผมไม่แน่ใจนับถือศาสนาอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อก็ถ้าถ่ายชีวิตสัตว์ผมว่าได้ทุกศาสนานะครับถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านหรือว่าสุนัขแมวจรจัดได้ทั้งนั้นไปให้ทานนะหลังวันเกิดนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภฤกษ์นะคะเกิดวันอังคารที่20มิถุนายนปี21นะคะเวลา 20:19 นถามเรื่องการงานและการเงินค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับงานกับเงินเป็นอย่างไรงานถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาบ้างหรือมีความเปลี่ยนแปลงบ้างแต่โดยรวมผมถือว่ายังน้อยกว่าในช่วงอายุย่าง37นะครับหลังวันเกิดเนี่ยผมฝากอย่ามองโลกสวยให้ระวังพวกการถูกวางยานะครับไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ปีจรนี้ฝากระวังนะในเรื่องของอุบัติเหตุให้คุณไปทำฟันกูหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตซะในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ฝากอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเก๋ค่ะเกิดวันอังคารที่7ธันวาคมปี19นะคะเวลา 19:12 นาทีงานเงินความรักโชคลาภสุขภาพเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นนะคะขอจะเจอคู่แท้เมื่อไหร่ค่ะ
ีนี้เพิ่งผิดหวังในเรื่องราวของความรักมาหรือเปล่านะหรือถ้าไม่มีคู่เนี่ยช่วงนี้มีใครเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจผมกลัวว่าจะมีคนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเพิ่งมีปัญหาเรื่องความรักแล้วก็เข้าหาตัวคุณอย่างเงี้ยของคุณปีจร นี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดนะฉะนั้นความรักช่วงนี้ผ่านได้ผ่านและด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นมันอังคารเสาเป็นคู่แตกหักจันเสาเป็นคู่พลัดพรากกาลีจี้เรือนคู่อยู่คนเดียวดีที่สุดในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะปีจร นี้ผมเองก็ไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงรับภาระมากขึ้นก็ได้แต่อย่าเพิ่งท้อนะครับปีนี้ถ้าคุณกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยสุดท้ายถ้าคุณทำงานประจำเวลามีการประเมินผลผมยืนยันว่าหายเหนื่อยและอาจจะมีลุ้นเล็กๆในเรื่องของแคริเออร์พาธหรือสายบังคับบัญชาสุขภาพ2ทางทางเดินอาหารและทางเดินหายใจนะคะท่านต่อไปค่ะคุณตอบยาวขูดถามยาวไงคะครับคุณจิตภานะคะเกิดวันที่23มิถุนายนปี39เวลาประมาณ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะไม่บอกวันมานะคะครเรื่องงานทำอะไรดีความรักและการเงินค่ะ23มิย39ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์กุยง่ายเกิดตั้งแต่4ทุ่มจนถึงก่อนเที่ยงคืนถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20เตือนเรื่องคู่เตือนเรื่องเงินนะครับแล้วก็ถามว่างานทำอะไรดีเตือนทั้งสองเรื่องอะแต่ว่างานอาชีพของคุณเนี่ยถ้าถามว่าอาชีพไหนที่โดดเด่นที่สุดผมไม่แน่ใจว่าแบ็คกราวด์ถ้าคุณมีแบ็คกราวด์ในเรื่องของพวกงานช่างดีนะวิศวกรหรือว่าจะเป็นเทคนิคเชียลก็ได้เทคนิคอลก็ได้เน้นงานซ่อมบำรุงงานซ่อมงานโมดิฟายแก้ไขพวกนี้ถือว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตาอีกกลุ่มหนึ่งถ้ามีความรู้ทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าใช้ได้แต่ขอให้เป็นลักษณะงานแบ็กออฟฟิศงานซัพพอร์ตครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเทียมเทพนะคะเกิดวันศุกร์ที่16มิถุนายนปี38เวลา 12:10 นการเงินการงานเป็นอย่างไรบ้างครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์กรรมะเป็นกาลีนะครับปีนี้ก็อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับพยายามรักษาสถานภาพให้มีความมั่นคงให้มากที่สุดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ10ตัวนะแต่ว่าในปีนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยยังถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็ช่วงประมาณกลางปีอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองหรือสิทธิประโยชน์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพิมลนะคะเกิดวันที่26มีนาคมปี30นะคะเวลา 11:16 วันพฤหัสงานเงินในช่วงนี้นะคะอาชีพที่เหมาะสมและคู่ครองค่ะดาวการเงินเสียอยู่นะฮะเป็นมันตั้งแต่ช่วงย่าง28แล้วของคุณเนี่ยให้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้แล้วมันล้อกันเลยนะกับเรื่องของงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ระวังมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนอาชีพที่เหมาะที่สุดในพื้นชะตานั้นคืออันนี้พูดภาพกว้างนะผมไม่ทราบแบ็คกราวด์ IT คอมพิวเตอร์อันนี้ดีอีกกลุ่มหนึ่งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทำงานในแวดวงสถาบันการเงินรวมถึงฟิลงานด้านกฎหมายนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่22มิถุนายนปี11นะคะวันเสาร์เวลา9โมงถามว่างานเด่นแล้วทำบุญอะไรดีตอนนี้ทำนานะคะบอกมาด้วยกระดูกสันหลังแห่งของชาตินะ อาชีพสวนเกษตรเนี่ย แน่นอนครับมันต้องมีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วนะครับแต่ของคุณเนี่ยผมพูดแบบนี้เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่มันสร้างรายได้ก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้แต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่าผมพยายามจะปรับจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนเสมอลองดูนะครับถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นพวกสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกพืชสมุนไพรพวกนี้หรือถ้าไม่ต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำปลูกเลยเนี่ยสมมติถ้าค้าขายผลไม้เน้นขายส่งเป็นหลักให้ได้ค่ะหรือว่าถ้าขายเองก็ไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรพวกตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆ
อย่าอยู่ติดถนนใหญ่พวกนี้สมรูปหมดฉะนั้นลองดูนะการปรับเปลี่ยนแล้วถามว่าระหว่าง2กลุ่มที่ผมแนะนำอะไรดีกว่าก็เน้นขายส่งผลไม้พวกนี้ดีกว่าทำบุญนะคะการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาหรือว่าเข้าร่วมพิธีหล่อพระค่ะนะถ้ามีโอกาสสีรถสีบรอนสีบรอนนะคะก็ด้านดีคือทำให้เราขยันค่ะนะขยันขันแข็งนะครับสู้ไม่ถอยแต่บางครั้งมันหยุดไม่ได้ส่วนทะเบียนรถทะเบียน4642ค่ะจันโฉมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนสนับสนุนส่วน46เนี่ยพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอู๊ดค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนปี22นะคะเวลา 11:29 นเช้านะคะจะมีโชคไหมครับปีนี้จะเก็บเงินอยู่ไหมครับดาวการเงินเสียนะฮะเสียไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดถึงถ้ามีปุ๊บนะก็พยายามซื้อพวกพันธบัตรฝากประจำเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีฝากประจำมีมานานแล้วฮะเฉลี่ยทุกเดือนเท่าๆกันพวกนี้มันจะเป็นการสร้างวินัยทางการเงินได้ในระดับหนึ่งในแง่ของการทำบุญนั้นก็ให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือพวกค่าอาหารกลางวัน เด็กน้อยๆที่เขาขาดแคลนเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนายนานะคะเกิดวันที่2สิงหาคมปี40วันเสาร์นะคะเวลา 20:20 ชีวิตคู่ครอบครัวความรักการเงินนะคะแล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นค่ะถ้าผมจะทายว่าถ้าผมจะถ่ายว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องของความรักมากกว่านี้อีกนะฉะนั้นฟังแล้วอย่าตกใจหรือเสียกำลังใจจะได้เฝ้าระวังมากขึ้นหลังวันเกิดก็พยายามมีระยะห่างให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตานั้นหลังวันเกิดให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และถ้าร่างกายไหวไปขัดห้องส้วมที่วัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมก็ได้นะอันนี้ทำในหลังในส่วนของหลังวันเกิดนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินนะการเงินหลังวันเกิดก็ยังใกล้เคียงกับช่วงนี้นะเพราะกาลีมันจี้อยู่ก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนฝากบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุหน่อยละกันนะครับของคุณในพระศุกร์เสวยถึงแม้ว่าจะถึงช่วงเนี่ยนะครับขออภัยพระรหัสเสวยถึงช่วงย่าง29นะก็ให้ไปบูชาหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรก็ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ได้จนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะค่ะวันละ19จบครับนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ค่ะจากคุณอะไรคะสุพันธ์นิชาพันยาค่ะจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ21มีนาค่ะ2504ค่ะเวลาค่ะเวลา17:00ค่ะ17:00นะคะค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารหรือเปล่าครับใช่ค่ะเกิดจังหวัดไหนคะเกิดที่ฝั่งตรงข้ามสุริยราชค่ะก็คือกรุงเทพมหานครนั่นใช่ค่ะใช่ค่ะผมก็เกิดสุริยราชนะคะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะอ๋อราศีกุมเหรอคะใช่ลัคนาอยู่กุมก็จะเตือนในแง่ของอิทธิพลของดวงดาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาก็คือพระราหูนะครับก็คงจะเตือนในเรื่องของสุขภาพส่วนหนึ่งนะครับความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวส่วนหนึ่งแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องค่ะนะพยายามให้ชีวิตสัตว์ถ้าทำได้นะทุกเดือนเดือนละ12ตัวทำเลยนะคะถึงปล่อยชีวิตปล่อยใช่ปล่อยปลาก็ได้ครับใช่เดือนเดือนละ12ตัวแล้วก็อธิษฐานจิตให้กับให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวเราแล้วก็พระราหูนะจ้ะค่ะอาจารย์ฉันอยากจะถามลูกสาวเขาใหม่ได้ไหมคะอยากถามเรื่องค่ะอาจารย์นะหนูขายผลไม้อยู่ตอนนี้นะคะอยากทราบว่าอาชีพเสริมนะคะอาจารย์จะเสริมอะไรดีคะความจริงผลไม้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นี่ที่คุณถามถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็ดีอยู่แล้วแค่หมดดูจามแค่6เดือนนะคะจ่าย6เดือนไม่ได้ทำอะไรเลยอะค่ะเอาอย่างนี้อันนี้ฝากไว้พิจารณานะก็ของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ดีเช่นสวนสมุนไพรขายยาขายวิตามินนะครับแล้วก็พวกเครื่องสังขพันธ์
ค่ะแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะต่อยอดจากของเดิมทำเรื่องผลไม้แหละแต่ว่าช่วงเวลาที่ว่างจะปรับยังไงผลไม้แปรรูปได้ไหมฝากเป็นการบ้านเพราะเราทำในสิ่งที่เราถนัดดีกว่าอาจารย์สมมุติครบควรถามอาจารย์อีกเรื่องนึงไหมคะว่าลูกสาวหนูเนี่ยอาชีพครูเนี่ยค่ะครับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่แต่เขารักอาชีพนี้ค่ะอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่18มกราค่ะ2528ครับเวลาสีอะไรคะอาจารย์กี่โมงเอาประมาณ10โมง4นาทีค่ะเกิดที่ไหนคะเกิดศิริราชกันค่ะแต่ตัวของคุณแม่เองนี่เกิดตรงข้ามศิริราชเกิดที่บ้านเลยแหละครับใช่ค่ะตรงข้ามข้ามมหาราชคุณแม่ไปโรงพยาบาลไม่ทันค่ะไปออกที่ตรงฝั่งตรงข้ามมาศิริราชนะคะอาจารย์โอ้ใช่ไหมถ้ามหาราชเนี่ยผมก็คุ้นเคยแต่ก่อนบ้านผมอยู่แถวท่าเตียนเดินมาหน่อยก็ถึงถ้ามหาราชก็แวะไปบ่อยอ๋อเกิดตรงนั้นเลยนะครับแหมเก๋ไก่ใช่ไหมนะคะอ้าวเป็นครูเด็กครูประถมเป็นครูส่วนมากก็เป็นเด็กแบบสอนพิเศษค่ะอาจารย์แบบเด็กติวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูพิเศษให้เขาทำไปเรื่อยๆนะคุณแม่ค่ะคืออย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ผมยืนยันว่าระยะยาวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์เปิดสถาบันสอนเองหรือแม้กระทั่งการเป็นครูในระบบแล้วถ้าถามว่าให้เน้นครูอะไรก็ขอให้เป็นประถมมัธยมอัพนะเด็กเล็กไม่เอาค่ะโอ้เด็กเล็กไม่เอาใช่ครับคือเล็กมากๆในความหมายของผมคือแบบเบบี้อ่ะพวกอนุบาลประถมวัยอย่างนั้นไม่เอาแต่ว่าถ้าตั้งแต่ประถม1ถึงมัธยม6เงี้ยได้ความจริงเขาก็ใช้ได้นะไม่ได้ใช้ได้ไม่ได้แย่เลยอาชีพนี้ทำอะไรเองยากหมดฮะต้องใช้เวลาเขาทำมานานแล้วจ้าเขาเป็นครูตั้งแต่19แล้วค่ะโอ้เก่งจังเลยตอนนี้ย่าง32ใช่ค่ะแล้วเป็นครูมานานสอนภาษาอังกฤษค่ะจ้าโอ้เล่นภาษาไม่แหละไม่พ้นหรอกก็ต้องทำต่อค่ะแล้วดวงคนนี้ไม่ต้องห่วงอ่ะไม่มีตกงานตกก็ตกไม่นานจะมีงานทำต่อเนื่องตลอดชีวิตอาจารย์แล้วเกิดราศีอะไรคะอาจารย์น้องเขาเป็นคนลัคนามีนคือของน้องเขาเนี่ยประมาณถอยหลังกันไป2ปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยนะนะติดสุขภาพไม่ดีติดขัดทุกเรื่องแล้วอาจจะมีการเลิกกับแฟนด้วยซ้ำไปหรือมีปัญหาความรักเยอะแยะในช่วงเวลาดังกล่าวแต่เอาเป็นว่าจะดีจริงๆเนี่ยหลังวันที่7สิงหาคมนะไปหาพระแก้วมรกตมาคล้องคลอพระแก้วมรกตนะคะอาจารย์ใช่นะวาระลูกกลางสังวาตังวาวันละ3จบค่ะเอ้าโชคดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะเกิดที่ไหนเกิดกรุงเทพค่ะท่าเรือหรือเปล่าไม่ได้ท่าเรือค่ะโรงพยาบาลนะคะคุณแม่เก๋ไก่มากนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันศุกร์ที่23สิงหาคมปี39นะคะเวลา 13:19 นถามลัคนาราศีจังหวัดราชบุรีนะคะดวงโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะสักครู่ครับราชบุรี13:19 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็จะเตือน2เรื่องหลักๆนะครับบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินแล้วก็ปีนี้พูดง่ายๆมันจะมีภาระในระยะยาวในเรื่องของการเงินอันที่2ฮะดาวคู่ครองปีนี้เดินไม่ค่อยปกติและช่วงนี้ก็โคจรไปอยู่ร่วมกับคู่แตกหักนะบางคนอาจจะเรียกว่าคู่ศัตรูนะครับอังคารเสาร์ก็เอาเป็นว่าช่วงนี้จนถึงประมาณกลางกันยาประคับประคองในเรื่องราวของความรักให้ดีแล้วก็บริหารสภาพคล่องครับนะคะทะเบียนรถ3761ค่ะนี่ไงอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุก็ได้อันนี้อยู่ในรถอาจจะเถียงกันบ่อยนะครับคนเดียวกันแล้วไปแล้วก็ถ้าขับคนเดียวให้ระวังเรื่องความการเฉี่ยวชนศุกร์อาทิตย์เป็นคู่สมพลเช่นเดียวกันอันนี้ชนะพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรคุณทำเองก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกฤษดาค่ะเกิดวันศุกร์ที่13มกราคมปี38นะคะเวลา19:35
ถามเรื่องการงานและการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์งานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้งานพยายามเข้าหาคนที่อุปถัมภ์เราได้นะคุณจะได้รับผลจะได้รับความเมตตาจะได้รับการอุปถัมภ์แต่จะเตือนถ้างานที่คุณทำมีหุ้นส่วนมีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งสูงแล้วก็ถ้ามีคู่ครองคนรักปีนี้ให้ประคับประคองถ้าส่วนแล้วก็แล้วไปเน้นในเรื่องของการบริจาคทานนะครับให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาสุขภาพตามากน้อยตามกำลังครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวต้องไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักก่อนสักครู่ค่ะครับ